ว่า20ปีที่บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเลิศและสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกก่อตั้งในปี2004เริ่มส่งออกต่างประเทศในปี2005เปิดโรงงานนพวงศ์ขยายฐานการผลิตภายในประเทศในปี2008จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อระดมทุนขยายกำลังการผลิตในปี2015นำไปสู่การเปิดโรงงานแห่งใหม่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในปี2016จัดตั้งทีมเซลล์เท่าแก่น้อย US พร้อมเปิดตัวสินค้าโนระในปี2017ก้าวเข้าสู่ปีที่10ในการทำตลาดประเทศจีนและเริ่มวางขายในคอสโก้กลุ่มธุรกิจค้าปลีกชื่อดังของสหรัฐอเมริกาในปี2019และได้รับรางวัลชนะเลิศ IP Champion สาขาเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ในปี2020จากความนิยมในฐานะผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่มาพร้อมคุณค่าที่ดีต่อร่างกายและรสชาติที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้ตลอด20ปีที่ผ่านมาเท่าแก่น้อยสามารถครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งมากกว่า 60% ของสินค้าขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายในเมืองไทยโดยกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายและช่องทางที่หลากหลายทั้งยังส่งออกมากกว่า40ประเทศทั่วโลกผ่านตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตลาดจีนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดขยายสู่ทวีปอื่นๆรวมถึงตลาดอเมริกาที่เป็นตลาดสแน็คที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของโลกทำให้ยอดขายและกำไรเติบโตแม้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 กว่า20ปีที่เท่าแก่น้อยให้ความสำคัญในการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศจากท้องทะเลผสานคุณประโยชน์จากสาหร่ายเข้ากับสูตรลับเฉพาะของเท่าแก่น้อยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานรวมถึงการพัฒนาเครื่องจักรที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกำจัดน้ำเสียส่วนกลางส่งผลให้เท่าแก่น้อยได้รับการยอมรับจากนานาชาติและก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลควบคู่ไปกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขปัจจุบันผลิตภัณฑ์เท่าแก่น้อยประกอบด้วยสินค้า4ประเภทได้แก่1สาหร่ายกลุ่มทอดประกอบด้วยแบรนด์เท่าแก่น้อย Big Cheat และ Nora ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสินค้าเท่าแก่น้อยมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เหมาะกับผู้บริโภคในทุกกลุ่ม2สาหร่ายกลุ่มย่างประกอบด้วยแบรนด์ Big Roll และ Big Bang ผ่านกระบวนการย่างอย่างพิถีพิถันด้วยน้ำซอสสูตรเข้มข้นกรอบอร่อยจนได้รับการยอมรับไปทั่วโลก3สาหร่ายกลุ่มอบแบรนด์เท่าแก่น้อยโดยมีหลากหลายรูปแบบบรรจุภัณฑ์และรสชาติเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคที่รักสุขภาพอร่อยได้ง่ายๆแคลอรี่ต่ำ4สาหร่ายกลุ่มเทมปุระประกอบด้วยแบรนด์เท่าแก่น้อยและโนระเป็นสาหร่ายชุบแป้งทอดแบบออเทนติกสไตล์ญี่ปุ่นนอกจากผลิตภัณฑ์ในหมวดสาหร่ายแล้วเรายังสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆส่งถึงมือผู้บริโภคภายใต้แนวคิดอร่อยง่ายๆได้สุขภาพด้วยความนิยมในตัวผลิตภัณฑ์เท่าแก่น้อยได้พัฒนาช่องทางการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศผ่านหลากหลายช่องทางทั้งช่องทาง traditional trade modern trade และออนไลน์และยังพัฒนาร้านขายขนมและของฝากเท่าแก่น้อยแลนด์รองรับตลาดนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและนำเสนอสินค้านวัตกรรมใหม่จากเราสู่ตลาดก่อนใครเท่าแก่น้อยยังมุ่งเน้นทำการตลาดเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์หรือช่องทางออนไลน์เช่นโซเชียลมีเดียและไลฟ์สตรีมมิ่งในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อมอบสินค้าและความสุขให้กับผู้บริโภคในภาวะวิกฤตจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของ CEO พัฒนาต่อยอดเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการก้าวสู่บริษัทนวัตกรรมอาหารนำความสุขสู่ผู้บริโภคทั่วโลกด้วยความมุ่งมั่นของเราเท่าแก่น้อยพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีคุณค่าทางโภชนาการและตรงกับความต้องการให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนพร้อมดูแลพนักงานผู้จัดจำหน่ายและลูกค้าเสมือนครอบครัวด้วยหลักธรรมาภิบาลที่เท่าแก่น้อยยึดมั่นตลอดมาและตลอดไป
ยื่นหนึ่งมันไม่ง่ายแต่ไม่ยากที่จะทำแอคชั่นแค่ตั้งใจและสนุกกับมันเท่าแก่น้อยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แบรนด์สาหร่ายยอดขายอันดับหนึ่งถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยอยู่กับปั๊บทุกโมเมนต์รองท้องตอนทำงานทานเล่นตอนดูหนังหรือจะปาร์ตี้กับเพื่อนๆตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แบรนด์สาหร่ายยอดขายอันดับหนึ่งถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยโหเฮียกินไม่ชัวร์หนูเลยนะหมดละไม่เป็นไรหนูซื้อตุนไว้เพียบเลยกินกับอาหารหรือกินกับเฮียก็อร่อยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แบรนด์สาหร่ายยอดขายอันดับหนึ่งถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยไทยกัวโยหวานปี้โยเหลาปานใจเท่าแก่น้อย Number 1 Seaweed Snack in Thailand ประเมอนี่ขนาดแค่ TVC เนี่ยเสียงกรี๊ดจะขนาดนี้เจอตัวจริงเสียงกรี๊ดจะขนาดไหนยังไม่เจออ๋อบิวไว้ก่อนแล้วใช่ไหมเอ้าซนๆเสียงมาพี่ลูกบอลอย่าน้อยหน้าเยี่ยมมากเตรียมกล้องให้พร้อมเลยครับและนี่คือทั้ง3 Brand Ambassador ของเท่าแก่น้อยI'm not afraid to die.
ียงดังๆมายาวๆครับนี่คือ3แบรนด์นะครับสําหรับของเท่าแก่น้อยส่งเสียงมาให้กลับคณะวงนูนิวชาวเรนและซีโปรสวัสดีทั้ง3คนเลยนะขึ้นหน้าเล็กน้อยเดี๋ยวให้เซ็ตเก้าอี้กันหน่อยนะครับโอ้โหสมการรอคอยกันมากๆเลยนะฮะกับการเปิดตัวในวันนี้3 Brand Ambassador ของเท่าแก่น้อยนะสวัสดีทั้ง3คนเลยนั่งเลยนั่งเลยครับนั่งเลยนั่งเลยโอ้โหเข้าใจมาตลอดว่าประเทศไทยมีแต่หน้าร้อนเจอน้องๆทั้ง3คนถึงรู้มีน่ารักด้วยอ่ะขอบคุณครับ ได้มั้ยครับคุณต๊อบครับมุกนี่ผ่านมั้ยฮะต๊อบผ่านนะฮะโอเคครับท่านบริหารแฮปปี้ผมแฮปปี้แล้ว ดีใจที่ได้เจอกับน้องๆทั้ง3คนแล้วก็ดีใจกับบทบาทใหม่นี้ด้วย Brand Ambassador รู้สึกยังไงกันบ้างกราฟก่อนเลยครับผมก่อนเลยนะครับเอาเลยได้เลยครับก็จริงๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินั่นแหละครับผมเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ติดตามเท่าแก่น้อยเนี่ยมานานมากครับผมไม่ว่าจะเป็นที่เอาไปทำเป็นภาพยนตร์ผมก็มีโอกาสได้ติดตามด้วยดูเหมือนกันดูเหมือนกันครับผมแล้วก็เท่าแก่น้อยเนี่ยคือแบบผมกินมานานมากแล้วด้วยครับผมและที่สำคัญก็คือเท่าแก่น้อยเนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยครับที่สามารถนำเอาไปตีตลาดของสากลได้ด้วยมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกพราวแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้มาเป็น BA ของเท่าแก่น้อยครับผมสุดยอดปรบมือกับกราฟด้วยขอบคุณมากครับคือเป็นแฟนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ครับแล้วก็ภูมิใจกับความเป็นแบรนด์ไทยแต่โหไปตีตลาดโลกกันเลยทีเดียวเป็น international brand เลยใช่ครับเนาะซีนุนนี่ว่าไงบ้างครับผมก็เหมือนกับเลยครับผมรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากซึ่งรู้สึกแบบว่าเป็นเราจริงๆเหรอรู้สึกว่าเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ได้ฝันไปเรื่องจริงไม่ได้ฝันไปซึ่งเราดีใจมากซึ่งเราแบบว่าทานอยู่แล้วครับทานสาหร่ายอยู่แล้วแล้วก็ทานกันทั้งบ้านแล้วก็บางทีเราร่วมงานกับเท่าแก่น้อยเนี่ยเราได้สาหร่ายมาด้วยแล้วเรายกไปบ้านดูมันดิคือแบบเป็นลังๆอ่ะแต่ทุกคนอ่ะเพื่อนๆน้องๆดูมันดิยกกลับไปหมดเลยบางทีไม่ทันกินอะไรไม่ทันกินใช่เพราะเราชอบชื่นชอบในวัตถุดิบด้วยหรือว่าแหล่งผลิตที่เขาผลิตด้วยแล้วเราซีโนนิวได้มีโอกาสไปดูแล้วครับโรงงานผลิตมาไปที่โรงงานมาแล้วใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างสุดยอดครับสุดยอดได้ไปดูตรงที่ได้นั่งเรือออกไปดูตอนที่เขาที่เก็บสาหร่ายด้วยครับ uh-huh. ใช่ก็ได้เห็นว่าแบบเขามีการเก็บสาหร่ายยังไงน่าสนใจมากๆครับโอ้สุดยอดนี่แหละครับคือความตั้งใจของเท่าแก่น้อยในทุกกระบวนการเลยนะตั้งแต่ขั้นตอนเนาะขั้นตอนแรกเลยแหล่งวัตถุดิบก็ต้องดีที่สุดกระบวนการน้องๆคอนเฟิร์มเพราะว่าไปที่โรงงานมาแล้วโรงงานคือมาตรฐานระดับโลกเลยใช่ไหมใช่มาตรฐานระดับโลกแล้วแบบอยู่ต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นไปได้มีโอกาสไปกับแฟนคลับใครได้ไปไหมฮะอ๋อหรอใช่เป็นไปกันด้วยใช่ไหมนั่นเหรอครับเยี่ยมมากเนาะทุกคนแฮปปี้ครับตั้งแต่กระบวนการแรกยันกระบวนการสุดท้ายนี่ก็คือเข้าปากแล้วก็เข้าท้องของพวกเราทุกคนนั่นเองอร่อยถูกต้องไหมอร่อยมากเออว่าไปเพราะจริงๆแล้วเท่ากับน้อยมีหลายโปรดักต์มากหลายผลิตภัณฑ์มากนะน้องๆชอบผลิตภัณฑ์ไหนที่สุดใครก่อนดีใครก่อนดีนุ่นนิ้วก่อนก็ได้อ่ะได้เรื่องทานผมถนัดครับทุกรสทุกรสเลยเหรอจริงๆชอบหมดเลยครับเท่าแก่น้อยเพราะว่าทานตั้งแต่เด็กนู้นแล้วก็ทานกันทั้งบ้านด้วยครับก็มีหลายแบบมากๆแต่ว่ารู้สึกชอบสาหร่ายอบครับใช่ครับเพราะทานง่ายมากๆเลยทานเฉยๆก็อร่อยแล้วก็เอาไปทานกับแบบอาหารอย่างอื่นก็อร่อยหมดเลยครับรู้สึกว่ามันสามารถฟิวชั่นได้กับอาหารหลากหลายรูปแบบมากๆอ๋อฮะก็เลยชอบแบบสาหร่ายแบบอบใช่ครับใช่ไหมอ่ะนี่ของฝั่งนูนิวซีละฮะเฮียว่าไงชอบเหมือนกันเลยไอ้ชอบสาหร่ายแบบอบเหมือนเอ๊ะอะไรมันจะลงตัวขนาดนี้เนี่ยไม่จริงๆจริงๆคือบอกว่าชอบทุกแบบครับไม่ว่าจะทอดเทมปุระหรือว่าแบบย่างมันมีหลายแบบมากาาแต่ส่วนตัวเราชอบแบบอบเหมือนกันครับผมเวลาเราจะไปไหนเงี้ยอย่างที่บอกกันเราต้องมีสาหร่ายพกติดตัวตลอดเวลานะครับผมเวลาแบบจะทานง่ายแค่หยิบข้าวมาครับพี่แบมแล้วก็เอาสาหร่ายอบอ่ะมากินกับข้าวกินง่ายๆเนี่ยก็อร่อยแค่อร่อยเลยครับแค่นั้นเลยเดี๋ยวแล้วอยากคือพูดไปหลายๆคนถ้ายังไม่เคยลองนะก็จะไม่ทราบจะอร่อยขนาดไหนเมื่อสักครู่นี้พี่แบมลองแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่ตอนที่เตรียมตัวคาเฟ่ตรงนี้มีอยู่นะใช่เรามีคาเฟ่เท่าแก่น้อยคาเฟ่อยากให้ลองกันมี3เมนูเอาให้เห็นเลยว่าเนี่ยสาหร่ายอบคือจะโรยหรือทำกับอะไรก็ตามอ่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากจริงๆเนอะพูดไปแล้วแบบว่า
อยากลงจากเวทีแล้วก็ไปต่อเลยนะแต่อีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกราฟต่อเมื่อกี้เขาแบบสาหร่ายแบบอบเหมือนกันเลยเขาแบบอบกันแล้วนะครับผมเอาเป็นแบบทอดละกันครับผมชอบแบบทอดเหมือนผมไหมครับชอบแบบทอดเหมือนกราฟเลยฮะโอเคครับผมเออก็เพราะว่าตัวเท่าแก่น้อยเนี่ยเขาจะมีหลากหลายอย่างที่พี่ซีกับนุ้ยนิวได้บอกไปนะครับผมก็มีทั้งแบบอบแบบทอดแล้วก็มีอีกหลากหลายแบบเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่เคยลองนะครับผมก็สามารถไปหาลองกันได้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยเขามีโปรด้วยเป็นสาหร่ายทอดรสต้มยำมันกุ้งนะครับผมไปสามารถไปลองกันได้นะครับผมเยี่ยมเลยนะกราฟชอบแบบทอดนะจะทอดอะไรก็ได้อย่าทอดทิ้งกันแล้วกันนะฮะไม่ทอดทิ้งแน่นอนครับถูกครับใช่ไหมพี่ลูกบอลเป็นแบบทอดสะพานนี่ทอดสะพานทอดสะพานรักไปอีกเยอะมากเยอะมากเรานี้ใช้ย่อยเหมือนกันใช้ย่อยเหมือนกันไม่แต่พี่แบมผมอยากพูดอะไรอย่างนึงกับกราฟครับผมเชิญเลยครับครับผมผมชอบลีมินโฮมากโอ้เฮ้ยครับวันหน้ามาลีมินโฮมากเฮ้ยขอบมากครับจริงๆเห็นน้องมาตั้งแต่แบบแต่ไหนแต่ไรแล้วครับใช่ใช่แล้วหน้าเขาหล่อมากโอ้ยขอบคุณมากครับพี่สูสีกันครับสูสีกันครับสูสีกันเมื่อกี้หนูจะพูดอะไรนะใช่ครับโมจะบอกว่าพี่กราฟหล่อมากๆขอบคุณมากครับหรือว่าจะพูดว่าก็น้อยกว่าเฮียนิดนึงนี่อันนี้พูดเล่นแซวเล่นเรื่องจริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงนี่แซวเล่นแซวเล่นแต่ว่าดีใจที่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้เพราะว่าเป็นการโคจรมาเจอกันของทั้ง3คนครั้งแรกใช่ครับผมใช่ไหมได้มาร่วมงานกันจริงๆคือก่อนอันนี้จะแบบว่าเฉียดกันตามงานใช่ครับส่วนใหญ่จะมีโอกาสแค่แบบเราร่วมงานเดียวกันแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้แบบนั่งพูดคุยหรือร่วมงานกันจริงจังครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยอันนี้ถือว่าครั้งแรกเลยนะฮะต้องขอบคุณเท่าแก่น้อยมากๆกันเลยจริงๆที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นเลยนะครับว่าไปพูดถึงกิจกรรมเมื่อกี้ก็เห็นละทีวีซุงทีวีซีเล่าให้ฟังหน่อยกิจกรรมที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้กับเท่าแก่น้อยรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยก็ได้ครับซีก่อนเลยกิจกรรมมีทำอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้ครับก็เห็นนี่เป็นไลฟ์ไปเลยนะก่อนที่จะเป็นแอมบาสเดอร์นะครับผมก็มีไลฟ์ครับผมหรือว่าถ่ายรูปหรือว่ารีวิวต่างๆเงี้ยแค่ตอนนั้นเรารู้สึกดีใจมากแล้วแล้วตอนนี้ก็ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ครับก็มีทั้งแบบงานออฟไลน์ออนไลน์ได้พาแฟนคลับไปต่างประเทศได้พาไปโรงงานสาหร่ายเรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากกิจกรรมมากมายก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยวมีอีกเพียบมีอีกเพียบแน่นอนครับฮะนุ้ยนิวล่ะก็ทำอยู่กับเฮียนี่แหละอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเฮียคือตอบแทนไปหมดแล้วใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไปต่างประเทศกับเท่าแก่น้อยด้วยเดี๋ยวจะมีไปอีกครับอ๋อเหรอใช่เหรอครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวมีไปกันอีกด้วยตื่นเต้นอยากไปแล้วครับเยี่ยมมากจริงๆผมจะบอกเท่าแก่น้อยนี่จัดเต็มมากเลยฮะมันมีโปรเจกต์นึงที่อยากเล่าให้ทุกคนฟังเหรอสปอยได้ไหมสปอยอ๋ออันนี้เกิดขึ้นแล้วครับอ๋อเกิดขึ้นแล้วอ๋อได้ครับเล่ามาดินเนอร์บนเรือแม่น้ำเจ้าพระยาอ๋ออันนั้นไม่เท่าไหร่ครับมีเซอร์ไพรส์กว่านั้นจุดพลุมีจุดพลุด้วยจุดพลุด้วยคือตอนนั้นแบบเก็บเป็นความลับเลยคือตอนนั้นแบบว่าตื่นเต้นมากโอ้โหเท่าแก่น้อยลงทุนมากแค่อยากจะบอกว่าเท่าแก่น้อยเขาจัดเต็มจริงๆครับผมจริงมากรอติดตามขนาดแค่กิจกรรมก่อนนั้นนี่ก็สนุกสนานแล้วยังมีอีกเพียบในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์กราฟละฮะครับผมก็พูดถึงกิจกรรมวันนี้แล้วกันครับผมของผมก็นอกจากที่เราจะได้มาพูดคุยกันบนเวทีในช่วงบ่ายตอนนี้เนี่ยช่วงเย็นนะครับผมทุกคนนะครับพี่แฟนคลับทุกคนนะครับห้ามพลาดกันเลยครับผมเพราะว่าจะมีกิจกรรมให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมสนุกกับพวกเราด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีโชว์สุดพิเศษจากพวกเราอีกด้วยนะครับผมเนี่ยก็ฝากรอรับชมกันด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะยังไม่ไปไหนกันใช่ไหมสนๆกับพี่ลูกบอลนะยังนะสัญญานะทอดอะไรก็ได้อย่าทอดทิ้งนะใช่ไหมฮะ อย่าเพิ่งหนีกลับกันนะอย่าเพิ่งหนีกลับกันนะกิจกรรมในช่วงเย็นให้ทุกคนได้จัดเต็มคือสมกับการเป็น global fun fair งั้นเรื่องสนุกต้องมาตอนนี้สนุกพอประมาณแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จัดเต็มยิ่งกว่านะครับผมเดี๋ยวให้ทั้ง3คนก่อนให้ไปพักผ่อนถ่ายรูปกันสักนิดนึงเนาะได้ครับขอบคุณมากและยินดีด้วยอีกครั้งกับ brand ambassador เท่าแก่น้อยนะครับครับนุ่นนิวและซีเสียงมาให้ถ่ายรูปกัน3คนนี้ก่อนเลยนะครับ Brand Ambassador เชิญพี่ๆช่างภาพครับมีทั้งหมด 5-6 ช็อตด้วยกันนะฮะช็อตแรกก่อนเลยครับกับ Brand Ambassador ทั้ง3คนโอ้ยมีแต่ความหล่อครับบนเวทีหล่อและน่ารักมากๆสมกับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เท่าแก่น้อยครับวันนี้
ก้าวเข้าสู่ปีที่20ของเท่าแก่น้อยไม่หยุดที่จะมอบความสุขความสนุกและสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนด้วยกล้องวิดีโอนะสวยเลยสวยเลยกล้องด้านหลังด้วยนะคะกล้องหลายตัวฮะถามโพสต์ค้างไว้ก่อนนะรอสัญญาณจากทีมงานนะฮะมีทั้งชั้น3ชั้น4ชั้น5ด้วยนะฮะชั้น6ชั้น7ก็แวะมาดูกันด้วยนะครับสุดยอดเลยนี่แหละความรักที่มีต่อเหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์และแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ครับทุกคนรักเท่าแก่น้อยกันมากๆเชิญน้องแมสก่อนเลยมาถ่ายรูป กันหน่อยแล้วฝากแฮชแท็กกันด้วยนะครับที่ทุกคน2แฮชแท็กหลักนี้เอาให้ทะยานแล้วก็กระจายไปในทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มกันเลยเท่าแก่น้อยโกลบอลฟันแฟร์ครับและถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยน่ารักมากแฮชแท็กเราฮะติดไปด้วย Number One Seaweed Snack in Thailand ความสนุกยังรอคอยอีกเพียบครับรอติดตามกันกล้องหลังด้วยนะครับกล้องด้านหลังด้วยสักครู่เดียวนี่น่ารักมากเรียนเชิญอยู่ต่อบนเวทีนะครับเชิญคุณท็อปและคุณบอยครับขอเรียนเชิญกลับขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันสักช็อตหนึ่งนะครับแมสคอตอยู่ด้วยกันก่อนนะมาฮะยังไม่ไปไหนกันใช่ไหมฮะอยู่กันยาวๆนะฮะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยรอติดตามกับตรงนี้เท่าแก่น้อยครับวันนี้นอกจากทุกคนที่มากันอย่างหนึ่งแน่นมากันอย่างคับข้างลานตรงนี้เลยนะครับเอเทรียมชั้น3ตรงนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับเราไลฟ์กันด้วยที่ Facebook แล้วก็เว็บปัวคนดูกันเยอะมากขอบคุณมากๆจริงๆครับทำให้เห็นถึงการไปไกลสู่หลายประเทศทั่วโลกเลยครับสุดยอดมากๆแบรนด์ไทยครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเหมือนที่น้องกลับบอกเลยเมื่อกี้ภูมิใจอ่ะภูมิใจว่าเป็นแบรนด์ไทยเราก็เป็นคนไทยเนอะแล้วก็โอ้โหไปไกลในหลายตลาดทั่วโลกเลยครับอเมริกาก็มีโอ้โหนั่นคือแบบครึ่งซีกโลกนั้นน่ะ Whole Foods ครับ Costco 7-Eleven Walmart เยอะแยะเลยน้องแมสคอตครับเดี๋ยวขอให้น้องแมสคอตลงมานิดนึงนะฮะทุกท่านขอเรียนเชิญอยู่ต่อบนเวทีครับทุกท่านขอเชิญอยู่ต่อเลยนะฮะเดี๋ยวให้น้องแมสคอตลงมาพักผ่อนด้านล่างขอบคุณครับอย่างนี้คุณท็อปบอกครับห่างหายกันไป3ปีนะช่วงการแพร่ระบาดนะฮะตอนนี้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ใกล้เคียงกับสภาวะปกติแล้วเราลุยกันต่อกับความสนุกสนานกับความสุขที่มอบให้กับทุกคนครับคุณท็อปบอกขออย่างเดียวขอให้ทุกคนมีความสุขเอนจอยกันมากๆวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับงั้นทุกคนสนุกกันให้เต็มที่ถ่ายรูปกันให้กระหน่ำลงโซเชียลมีเดียกันให้กระจายกันไปเลยครับ2แฮชแท็กหลักครับเท่ากันน้อย Global Funfair และถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยโอเคนะฮะลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญเพิ่มเติมนะฮะถ่ายภาพร่วมกันครับคุณจิรพงษ์สันติพิรมกุลครับท่านรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญคุณทิพย์นภาจิตแจ้งครับประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนครับเรียนเชิญคุณปรินพิชยวิจิตครับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนครับคุณพิสารภาราพัฒน์ครับประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนครับคุณวชิระยานทัศนกิจครับประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการค้าต่างประเทศบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนและคุณอาทิพงษ์ชัชวาลครับท่านประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนครับเรียนเชิญทั้ง6ท่านครับและนี่คือช็อตที่5ครับเรียนเชิญเลยครับช็อตที่5ครับและสำหรับเหล่าพาร์ทเนอร์ครับที่ให้เกียรติมาวันนี้สักครู่เดียวเท่านั้นครับ
วันนี้เราได้รับเกียรติจากพาร์ทเนอร์มากมายด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้สักครู่เดียวเท่านั้นตั้มซับสวยงามนี่แหละ Number 1 Seaweed Snack in Thailandสวยงามมากอีกสักครู่ครับจะเรียนเชิญพาร์ทเนอร์จากแมคโครนะฮะสักครู่เดียวเท่านั้นครับเรียบร้อยนะฮะขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทั้ง6ท่านครับขอเรียนเชิญพักผ่อนด้านล่างเลยนะครับส่วนคุณท็อปกับคุณบอยขอเรียนเชิญอยู่ต่อนะครับแล้วก็แบรนด์แบสเซอร์ด้วยนะครับอยู่ด้วยกันต่อครับขอเชิญพาร์ทเนอร์จากแมคโครขอเรียนเชิญพาร์ทเนอร์จาก 7-Eleven ครับขอบคุณครับขอบคุณพาร์ทเนอร์ครับขอบคุณคุณต๊อบกับคุณบอยด้วยนะครับขอบคุณมากครับเอาล่ะยังไงกันต่อดีให้เป็นตัวแทนเชิญชวนทุกคนให้ยังคงอยู่ต่ออ่ะครับครับก็ซาวเช็คกันหน่อยดีกว่าครับผมมีใครฮัลโหลครับมีใครอยู่รอดูพวกเราตอนเย็นบ้างครับเย้โอเคอุ่นใจแล้วครับผมโอเคนะกับซาวเช็คเรียบร้อยอยากซาวเช็คไหมหรือว่าอยู่แน่อยู่แล้วอยู่กันใช่ไหมครับอยู่เป็นเพื่อนก่อนนะอย่าเพิ่งหนีกลับนะครับใครหนีกลับนะงอนงอนล้อเล่นครับถ้าสะดวกก็อยากให้อยู่ต่อนะคะเพราะว่าสนุกครับช่วงต่อไปสนุกแน่นอนเรียบร้อยนะเดี๋ยวให้ไปพักผ่อนกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันพี่แบมก็ไม่ไปไหนเหมือนกันขอบคุณมากอีกครั้งยินดีด้วยครั้งครับนี่คือ3แบรนด์แอมบาสเดอร์เท่าแก่น้อยครับกลับมูนิวซี่ขอบคุณครับอยู่กันไปยาวๆเลยครับอยู่กันยาวๆเลยนะฮะและสวัสดีครับ